เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ84ข้อสุดท้ายเนาะเขาถามว่าข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้องเขาให้ข้อมูลฟ้าฟ้าขาวฟ้าฟ้าดำแก๊สไฟอะไรแบบนี้มาข้อนี้เกี่ยวกับเรื่องการนำไฟฟ้าเนาะอ่ะสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนฟอสฟอรัสเนาะถ้าเป็นฟอสฟอรัสดำเนี่ยมันจะเป็นไงนำไฟฟ้าได้เล็กน้อยแต่ถ้าเป็นฟอสฟอรัสขาวเนี่ยจะไม่นำไฟฟ้าแต่ถ้าเป็นคาร์บอนคาร์บอนจะมีแหละเนี่ยรูปถูกไหมมีแก๊สไฟมีอะไรอีกมีฟูโรลีนฟูโรลีนหรือว่า C60เนาะมีเพชรถูกป่ะเออสองตัวเนี้ยจะไม่นำไฟฟ้าแต่ว่าตัวนี้จะนำไฟฟ้าได้เพราะอะไรจำได้เปล่าแก๊สไฟมันจะเป็นแผ่นถูกป่ะก็คือ CC แล้วก็ต่อเป็นวงไปเรื่อยๆแล้วก็อันนี้ก็กระจายไปทุกทางโดยที่เนื่องจากมันมี3แขนมันก็เลยทำให้มันเหลือ p orbital อยู่1 orbital แล้วก็มีเลขตอนอยู่1ตัวถูกไหมอันนี้ก็จะมีเพราะมันมี valence 4ใช้ไป3ถูกไหมก็เหลือ1ตึกแล้วก็ครบวง x ตอนเนี้ยมันสามารถเคลื่อนที่อิสระได้รอบวงนี้เลยมันก็เลยสามารถนำไฟฟ้าได้ก็คือเป็นคุณสมบัติพิเศษของแก๊สไฟเพราะฉะนั้นมาดูใช้ข้อแรกฟอสฟอรัสขาวและฟอสฟอรัสดำนำไฟฟ้าได้เหมือนค่าหนึ่งโลหะก็ผิดถูกปะเพราะว่าฟอสฟอรัสขาวนำไม่ได้แต่ดำก็นำได้แค่เล็กน้อยอ่ะทีนี้แก๊สไฟและฟอสฟอรัสดำนำไฟฟ้าได้โอเคคราวนี้ถูกเลยต่อไปฟูรีนนำไฟฟ้าได้ก็C60ก็มันจะเป็นนี่ลืมบอกก็จะเป็นรูปแบบเป็นแบบคล้ายๆลูกตะกอ้อคือคาร์บอนมาต่อกันเรื่อยๆจะเป็นทรงกลมก็นำไฟฟ้าไม่ได้เนาะต่อไปฟอสฟอรัสดำและแก๊สไฟแล้วก็ฟูรีนนำไฟฟ้าได้ดีก็คือตัวที่นำได้ก็มีแค่นำได้ดีก็มีแค่แก๊สไฟเนาะอันนี้นำได้นิดเดียวแต่นี้นำไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นข้อ84ก็เลยตอบข้อ2ก็จบไปแล้วเนาะสำหรับโจทย์เรื่องของแข็งของเหลวแล้วก็ก๊าซเนาะเดี๋ยวก็ไปเจอกันเรื่องอื่นต่อเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะต้องเป็นจำนวนบวกแม้เลขบวกก็คือ2กำลัง4อย่างเงี้ยตัดกันได้เลยแล้วตอบ1นั่นเองเป็น2กำลัง1เนาะ2กำลังหนูคิดถัดไปเป็นกำลังใจให้นะคะตอบข้ออะไรเลยข้อ3กันเลยโอเคป่ะ